ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเฉินเซียงอยู่ในห้องโถงแห่งหนึ่งที่เป็นห้องสำหรับตั้งรางวัลตหาคนที่นี่มีผู้คนมากมายที่ถูกตั้งรางวัลค่าหัวผู้ที่มีรางวัลมากที่สุดมีมากถึงหลายร้อยล้านผลึกศิลาเฉินเซียงไม่ใช้ผลอายุวัฒนะเพื่อเป็นรางวัลเขาตั้งใจจะให้หลี่โป๋จุนกับมือแต่รางวัลที่ต้องตั้งนั้นต้องสูงส่งดังนั้นเขาจึงเลือกเม็ดยาเสริมกายที่เป็นเม็ดยาพิภพขั้นสูงแทนเม็ดยานี้เป็นที่ต้องการของผู้คนทั้งยังล้ำค่ามากกว่าเม็ดยาคืนชีพเฉินเซียงตั้งรางวัลและเขียนข้อความในประกาศว่าต้องการตัวชายชราเพื่อช่วยปรุงยาให้นอกจากนี้ยังวาดรูปเหมือนชายชราและรูปของผลอายุวัฒนะเพื่อเป็นการสื่อว่าจะให้ชายชราช่วยสกัดกลั่นหากพบชายชราผู้นี้เฉินเซียงจะมอบเม็ดยาเสริมกายให้สมาคมเม็ดยาเป็นรางวัลดังนั้นสมาคมเม็ดยาจึงกระจายข่าวเรื่องนี้ออกไปอย่างรวดเร็วไม่มีผู้ใดรู้จักหลี่โป๋จุนแต่นักปรุงยาอาวุโสมากมายรู้จักผลอายุวัฒนะโดยเฉพาะราชาเม็ดยาของตระกูลทงเทียนและดินแดนศักดิ์สิทธิ์ทำให้ราชาเม็ดยาเหล่านั้นอยากพบเฉินเซียงและอยากเห็นผลอายุวัฒนะด้วยตาของตัวเองหากกินผลอายุวัฒนะเข้าไปจะสามารถช่วยเพิ่มอายุไขได้หมื่นปีเรื่องเช่นนี้เป็นเรื่องที่ไม่มีผู้ใดทำได้การเปลี่ยนแปลงอายุไขนับเป็นเรื่องท้าทายสวรรค์หากราชาเม็ดยาสามารถสกัดกลั่นผลอายุวัฒนะให้เป็นเม็ดยาจำนวน2เม็ดได้นั่นหมายความว่าสามารถเพิ่มอายุไขได้ถึง 20,000 ปียามนี้ภายในโลกมนุษย์มีผู้เชี่ยวชาญในขอบเขตสวรรค์อยู่มากมายยิ่งรวมผู้ที่ลงมาจากแดนสวรรค์ยิ่งไม่ต้องกล่าวถึงหากกล่าวถึงเม็ดยาอายุวัฒนะต่อให้เป็นผู้เชี่ยวชาญของขุมกำลังใหญ่ในแดนสวรรค์ก็ไม่วายต้องแย่งชิงเม็ดยาอายุวัฒนะอย่างบ้าคลั่งการบ่มเพาะสามารถช่วยยืดอายุขัยของคนโดยเฉพาะเมื่อยามที่สามารถทะลวงระดับแต่หากไม่สามารถทะลวงระดับได้เป็นเวลานานโอกาสรอดชีวิตก็ยากแต่ผลอายุวัฒนะทำให้ผู้คนรู้สึกราวกับเกิดใหม่มันเป็นที่ต้องการโดยเฉพาะเหล่าผู้ชราที่แข็งแกร่งปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้เฉินเซียงพึงพอใจเขารู้ว่าผู้คนมากมายต้องเร่งกระจายข่าวไปกระทั่งบางทีข่าวนี้อาจแพร่ไปถึงแดนสวรรค์ผลอายุวัฒนะนับเป็นผลไม้วิญญาณที่สำคัญมากของนักปรุงยาแม้เป็นในแดนสวรรค์สมุนไพรสวรรค์ก็มีน้อยและหาได้ยากมากดังนั้นการสกัดกลั่นเม็ดยาสวรรค์จึงมีโอกาสพลาดเพียงครั้งเดียวเท่านั้นต่อให้เป็นราชาเม็ดยาสวรรค์ก็ไม่กล้าเสี่ยงเฉินเซียงเดาว่าหลี่โป๋จุนเป็นเพียงราชาเม็ดยาต่อให้ไม่สามารถสกัดกลั่นเม็ดยาสวรรค์ได้แต่ด้วยรางวัลที่เฉินเซียงเขียนไว้ในประกาศหากหลี่โป๋จุนเห็นเขาต้องจำเฉินเซียงได้แน่เฉินเซียงต้องรั้งอยู่ในเมืองเม็ดยาเพื่อหาตัวหลี่โป๋จุนซึ่งยามนี้ก็กำลังฝึกสกัดกลั่นเม็ดยาพิภพขั้นสูงพร้อมกับฝึกฝนทักษะจำลองการสกัดกลั่นซับซ้อนตอนนี้เจ้าเพิ่งบรรลุทักษะจำลองการสกัดกลั่นระดับ2ไว้เจ้าใช้มันได้ตามใจปรารถนาเมื่อไหร่เจ้าค่อยฝึกฝนระดับ3ซูเหมยเหยากล่าวสมุนไพรระดับสูงนั้นไม่เพียงจะมีปราณวิญญาณที่ทรงพลังแต่ยังมีการเปลี่ยนแปลงหลากหลายเฉินเซียงคิดว่าต่อให้บรรลุทักษะจำลองการสกัดกลั่นระดับ3ก็จะสกัดกลั่นเม็ดยาพิภพขั้นสูงได้อย่างสมบูรณ์ต่อให้เป็นเขาก็คงได้เม็ดยาพิภพขั้นสูงเพียง1เม็ดเท่านั้นเฉินเซียงคิดว่าหากเขาต้องการสกัดกลั่นเม็ดยาพิภพขั้นสูงได้อย่างสมบูรณ์อย่างน้อยๆต้องบรรลุทักษะจำลองการสกัดกลั่นระดับ4เพราะนั่นจะช่วยให้ได้เม็ดยามากขึ้นและช่วยให้ใช้สมุนไพรในการสกัดกลั่นได้คุ้มค่ามากขึ้นนักปรุงยามากมายหวังเพียงแค่ให้สกัดกลั่นเม็ดยาพิภพขั้นสูงได้สำเร็จจึงทำให้ได้เม็ดยาเพียง1เม็ดยาและคุณภาพไม่สูงนักดังนั้นเม็ดยาที่มีคุณภาพสูงราคาของมันจึงสูงกว่าเม็ดยาคุณภาพต่ำถึง2เท่าในช่วงเวลาว่างๆน่าจะบ่มเพาะทักษะกลั่นสวรรค์และทักษะสังหารวิญญาณเฉินเซียงเช่าบ้านเล็กๆและเริ่มฝึกฝนทักษะกลั่นสวรรค์เขาจมอยู่กับการฝึกฝนอยู่หลายวันจนลืมข่าวคราวของหลี่โป๋จุนที่สมาคมเม็ดยาสุดยอดแค่แนะนำทักษะกลั่นสวรรค์เพียงเล็กน้อยยังสุดยอดขนาดนี้ทักษะกลั่นสวรรค์จะน่าเกรงขามเกินไปแล้วเฉินเซียงยังคงบ่มเพาะเช่นนั้นต่ออยู่หลายวันและอุทานเช่นนี้อยู่หลายครั้งสุดยอดยังไงหลายวันที่ผ่านมาซูเหมยเหยาเรียกเฉินเซียงอยู่หลายครั้งแต่เขาไม่ยอมตอบนางกลั่นสายฟ้าสวรรค์กลั่นขุนเขากลั่นสัตว์อสูรที่น่าเกรงขามซึมซับพลังงานต่างๆที่อยู่ระหว่างพิภพและสวรรค์เช่นดวงตะวันจันทราและดวงดาวแล้วสกัดกลั่นพวกมันให้เป็นเม็ดยาหรือสิ่งที่ปรารถนาเฉินเซียงพึมพำอยู่เช่นนั้นหากไม่ใช่เพราะเขาได้ครอบครองทักษะกลั่นสวรรค์เขาเองก็คงคาดไม่ถึงว่าจะมีวิธีการเช่นนี้มนุษย์จะไปทำเรื่องพวกนี้ได้ยังไงซูเหมยเหยาไม่เชื่อแต่เจ้าแห่งจักรพรรดิก็เคยบ่มเพาะทักษะนี้แม้จะยังไม่บรรลุทั้งหมดก็ตามคาดไม่ถึงว่าเจ้าแห่งจักรพรรดิจะบรรลุเพียงส่วนเล็กๆของทักษะ
เฉินเซียงถอนหายใจยาวทักษะกลั่นสวรรค์ซับซ้อนและลึกล้ำอย่างที่สุดทั้งยังต้องใช้ความแข็งแกร่งมหาศาลในการบรรลุด้วยความแข็งแกร่งของเฉินเซียงในยามนี้เขาจึงเข้าใจได้เพียงคำอธิบายแนะนำทักษะวิชาบางส่วนเท่านั้นตอนนี้เจ้ายังอ่อนได้เกินไปสำหรับมันทักษะปรุงยาแบบนี้จะไปเหมาะกับมนุษย์ได้ยังไงซูเหมยเหยาแค่นเสียงพลางกล่าวหากเป็นความจริงตามที่เฉินเซียงว่าทักษะกลั่นสวรรค์คงมีแต่เทพเท่านั้นที่บรรลุได้ยังมีทักษะเล็กๆอยู่มันคือการสกัดกลั่นสมุนไพรหลายๆชนิดพร้อมๆกันทำให้ได้เม็ดยาหลายชนิดในครั้งเดียวที่สำคัญยังไม่ต้องใช้เตาปรุงยาในการสกัดกลั่นอีกอย่างข้าสามารถจำลองและเพิ่มจำนวนของเตาปรุงยาชั้นสูงได้ไม่ยากนักดีจริงๆแบบนี้จะทำให้ความเร็วในการปรุงยารวดเร็วขึ้นมากโดยเฉพาะคนอย่างเจ้าซูเหมยเหยากล่าวเฉินเซียงเองก็คิดว่าดีเขามีสมุนไพรเป็นจำนวนมากหากจะใช้มันบำรุงนิกายหรือใช้ขายในร้านเม็ดยาเขาก็สามารถทำได้ด้วยตัวเองมีอย่างอื่นอีกหรือเปล่าซูเหมยเหยากล่าวถามเฉินเซียงสายหน้าข้ายังอ่านเนื้อหาส่วนที่เหลือไม่ได้ก่อนหน้านี้ข้าเห็นแค่บทบรรยายเกี่ยวกับทักษะเท่านั้นงั้นตอนนี้ข้าจะเริ่มจากสกัดกลั่นเม็ดยาหลายๆชนิดในคราวเดียวก่อนเฉินเซียงขอให้ซูเหมยเหยาเตรียมสมุนไพรของเม็ดยาสร้างหลักฐานให้3ชุดเพราะหากเขาต้องพัฒนานิกายเขาต้องใช้เม็ดยาสร้างหลักฐานจำนวนมหาศาลเม็ดยาสร้างหลักฐานคือเม็ดยาลึกล้ำขั้นต่ำที่เฉินเซียงสกัดกลั่นได้ง่ายที่สุดตอนนี้เขากำลังจะสกัดกลั่น3เตาพร้อมๆกันภายในห้องลับสมุนไพร3ชุดลอยอยู่กลางอากาศก่อนหน้านี้เฉินเซียงเคยสกัดกลั่นมันด้วยเตาปรุงยามังกรเพลิงและเตาปรุงยาจำแลงมาแล้วแต่ตอนนี้เขากำลังจะลองสกัดกลั่นเม็ดยาด้วยเตาปรุงยาจำแลง3เตาซึ่งต้องใช้สัมผัสเทพเป็นจำนวนมากผู้ที่เหมาะสมสำหรับทักษะกลั่นสวรรค์คือผู้ที่มีสัมผัสเทพที่ทรงพลังเพราะไม่เช่นนั้นย่อมไม่อาจบ่มเพาะทักษะสังหารวิญญาณได้สมุนไพรที่ลอยอยู่กลางอากาศเคลื่อนเลื่อนลงไปในเตาปรุงยาจำแลงก่อนเฉินเซียงจะเริ่มถ่ายเพลิงเข้าอบสมุนไพรเหล่านั้นตั้งแต่ที่เฉินเซียงก้าวผ่านมหาความทุกข์ตรมแห่งนิพพานและผสานกับเพลิงแห่งความทุกข์ตรมจิตวิญญาณเพลิงจักรวาลของเขาก็ทรงพลังมากยิ่งขึ้นยิ่งด้วยการควบคุมเพลิงที่ละเอียดประณีตยิ่งทำให้สมุนไพรของเม็ดยาสร้างหลักฐานถูกอบจนกลายเป็นผงในพริบตาสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากจิตวิญญาณเพลิงด้วยเพลิงที่สามารถอบสมุนไพรได้ในพริบตายิ่งทำให้สมุนไพรไม่สูญเปล่ายามนี้กลุ่มปราณสีครามกำลังหมุนวนอยู่ภายในห้องลับของเฉินเซียงทุกรอบที่มันหมุนมันจะเปล่งแสงสีครามเจิดจ้ามันทั้งงดงามทั้งให้ความรู้สึกราวกับมีหมู่ดวงบนท้องนภาถึง3ผืนทักษะปรุงยาชนิดนี้เรียกว่าอะไรแล้วเจ้าสามารถจำลองเตาปรุงยาชั้นสูงมากกว่านี้ได้ไหมซูเหมยเหยาดูตื่นเต้นและอยากรู้อยากเห็นนางปรารถนาจะฝึกฝนทักษะปรุงยาชนิดนี้เสียตั้งแต่ตอนนี้มันเรียกว่าทักษะหมื่นปรุงยาขีดขั้นสูงสุดที่ทำได้คือสกัดกลั่นเม็ดยา 10,000 ชนิดได้ในคราวเดียวกันนับว่าหวาดกลัวมากส่วนทักษะกลั่นสวรรค์ไม่ใช่แค่การสกัดกลั่นเม็ดยาแต่เป็นทุกสิ่งทักษะหมื่นปรุงยาสกัดกลั่นเม็ดยา 10,000 ชนิดในครั้งเดียวยิ่งคิดซูเหมยเหยายิ่งตกตะลึงการที่เฉินเซียงสกัดกลั่นเม็ดยาด้วยเตาปรุงจำแลง3เตาทำให้แสงของการสกัดกลั่นน่าตื่นตาเป็นอย่างมากแต่หากเป็นหมื่นเตาหรือร้อยเตานั่นคงทำให้ผู้คนหวาดกลัวจริงสิในทักษะกลั่นสวรรค์ยังมีกล่าวถึงเรื่องการสลักรูปแบบวิญญาณลงไปในเม็ดยาแต่ข้ายังไม่ได้อ่านในส่วนนั้นเฉินเซียงเคยลองสลักรูปแบบวิญญาณกับเม็ดยารวมปราณหลังจากครั้งนั้นเขาก็อยากลองเพิ่มรูปแบบวิญญาณต่างๆเข้าไปเพื่อทำให้เม็ดยาทรงอนุภาพยิ่งขึ้นแต่ยามนี้เฉินเซียงได้พบว่ามีรูปแบบวิญญาณมากมายที่ไม่เหมาะใช้ในการปรุงยาหากพิจารณาถึงรูปแบบวิญญาณจำนวนมากรูปแบบวิญญาณที่เหมาะแก่การปรุงยานั้นมีเพียงน้อยนิดหรือหากไม่ใช้รูปแบบวิญญาณเหล่านั้นเฉินเซียงต้องสร้างรูปแบบวิญญาณขึ้นเองดังนั้นหากเขาศึกษาตำราเทพจนเข้าใจกระจ่างบางทีเขาอาจทะลวงขีดจำกัดเรื่องรูปแบบวิญญาณที่ใช้ในการปรุงยาได้งั้นเจ้าแห่งจักรพรรดิน่าจะใช้ทักษะกลั่นสวรรค์ในการสร้างภูเขาสิงโตพวกนั้นหลงเสวียอีคาดเดาเฉินเซียงตกตะลึงจนเกือบเสียสมาธิปราณสมุนไพรที่อยู่ภายในเตาปรุงยาจำแลงเกือบกระจัดกระจายแต่ด้วยเฉินเซียงมีประสบการณ์ในการจัดการปัญหายุ่งยากเฉพาะหน้าเขาจึงสามารถควบคุมเตาปรุงยาได้อย่างรวดเร็วเป็นไปได้เ
พราะทักษะกลั่นสวรรค์ไม่ได้แค่ใช้ภูเขาและสายน้ำสกัดกลั่นเป็นเม็ดยาแต่ก็ยังสามารถสร้างเป็นสายน้ำและภูเขาดูดซับพลังงานระหว่างโลกและสวรระเพื่อสร้างสรรค์เป็นสิ่งต่างๆทั้งยังสามารถใช้ข่ายพลังเสริมความแข็งแกร่งในระหว่างที่สรรสร้างสรรพสิ่งได้ด้วยบางทีนั่นอาจเป็นต้นกำเนิดของภูเขาสิงโตพวกนั้นน่ากลัวเกินไปแล้วเจ้าแห่งพิภพสวรรค์ช่างเก่งกาจเปิดยู่ยู่หวาดกลัวนางคิดว่าเจ้าแห่งจักริงกัดคงใช้เวลาและยังพลังงานจำนวนมหาศาลเพื่อสร้างภูเขาสิงโตหากบรรลุทักษะกลั่นสวรรค์คนเพียงผู้เดียวก็สามารถสร้างสิ่งเหล่านั้นได้แล้วการสกัดกลั่นเม็ดยาจำนวน3เตาของเฉินเซียงสำเร็จลงอย่างรวดเร็วแต่ละเตาได้เม็ดยาสร้างหลักฐาน4เม็ดรวมทั้งหมดเป็น12เม็ดทักษะหมื่นปรุงยาไม่ใช่ทักษะในการสกัดกลั่นเม็ดยาโดยใช้เตาแต่เป็นการควบคุมเพลิงและสัมผัสเทพเพื่อสกัดกลั่นเม็ดยาหลายๆชนิดในครั้งเดียวการสกัดกลั่นพร้อมกัน3เตาสำหรับเฉินเซียงถือเป็นเรื่องง่ายเพราะเขามีทักษะการปรุงยาที่ดีถ้า10เตาพร้อมกันคงจะยากเย็นไม่น้อยเฉินเซียงนำสมุนไพรของเม็ดยาสร้างหลักฐานออกมา10ชุดจากนั้นควบคุมสมุนไพรทั้งหมดให้ลอยอยู่กลางอากาศใช้พลังวิญญาณสร้างเป็นเตาปรุงยาจำแรง10เตาแล้วใส่สมุนไพรเข้าไปภายในเม็ดยาสร้างหลักฐาน10เตาก็ไม่เลวแต่ถ้าเป็นเม็ดยาสัตว์อสูรลึกล้ำ10เตาหลงเสวียอีจินตนาการถึงฉากที่เฉินเซียงสกัดกลั่นเม็ดยาสัตว์อสูรลึกล้ำจำนวนหมื่นเตาหากทำเช่นนั้นได้นางก็จะมีเม็ดยาสัตว์อสูรลึกล้ำกองเป็นภูเขาการฝึกฝนทักษะหมื่นสกัดกลั่นทำให้เฉินเซียงได้ประโยชน์ไม่น้อยมันทำให้เขาคุ้นเคยกับการใช้สัมผัสเทพมากขึ้นถึงเฉินเซียงจะมีสัมผัสเทพที่น่าเกรงขามแต่หากเขาไม่เข้าใจถึงการใช้ประโยชน์จากมันก็เท่ากับเสียเปล่าเหมือนเช่นคนที่มีร่างกายกำยำแต่ไม่รู้จักวิธีการใช้พลังของตนคนเช่นนั้นนับว่าอ่อนด้อยดังนั้นเฉินเซียงต้องตั้งใจฝึกฝนเพื่อทำให้สามารถควบคุมสัมผัสเทพที่ทรงพลังได้ตามใจปรารถนาห้องลับในบ้านที่เฉินเซียงเช่าไว้มีขนาดค่อนข้างเล็กเฉินเซียงต้องแบ่งเตาปรุงยาจำแรงออกเป็น2แถวแถวละ5เตายามนี้สมุนไพรทั้งหมดถูกอบจนกลายเป็นบอลปราณซึ่งเฉินเซียงกำลังควบคุมให้พวกมันผสานเข้ากับปราณสมุนไพรพวกมันเปล่งแสงสีครามเจิดจ้าราวกับภายในห้องมีพระอาทิตย์ขนาดเล็ก10ดวงทำให้ทั่วทั้งห้องอับไล้ไปด้วยแสงสีครามที่งดงามเฉินเซียงอาบชุ่มไปด้วยเหงื่อคิ้วทั้งสองข้างขมวดแน่นเขาพบว่าจริงอยู่ที่สัมผัสเทพของเขาทรงพลังแต่ความสามารถในการควบคุมพวกมันกลับอ่อนด้อยเกินไปทำให้เฉินเซียงต้องสะกดพายุปราณสมุนไพรด้วยพลังวิญญาณแต่ผลที่ได้ก็ไม่ต่างไปจากเดิมจริงอยู่ที่เฉินเซียงมีพลังวิญญาณจำนวนมหาศาลซึ่งสามารถใช้ผนึกมังกรสวรรค์ที่ทรงพลังได้แต่หากเป็นเรื่องการควบคุมเฉินเซียงยังได้อยู่มากทำให้เขาสกัดกลั่นเม็ดยาสร้างหลักฐานทั้ง10เตาได้อย่างยากลำบากล้มเหลวนี่เป็นครั้งแรกที่เฉินเซียงรู้สึกแบบนี้เขามีสัมผัสเทพจำนวนมหาศาลมีความแข็งแกร่งมีประสบการณ์แต่กลับไม่อาจใช้พวกมันได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่าเพิ่งท้อไปถือเป็นเรื่องดีที่เจ้าพบปัญหาได้เร็วขนาดนี้อีกอย่างเจ้ายังสามารถใช้ทักษะหมื่นปรุงยาในการแก้ไขเรื่องพวกนี้ได้ซูเหมยเหยาทราบถึงสาเหตุที่เฉินเซียงล้มเหลวเป็นอย่างดีสิทธิ์น้องพูดถูกตอนนี้เจ้าทำได้ดีมากแล้วเปิดยูยูก็ให้กำลังใจเฉินเซียงเช่นกันในช่วงที่ผ่านมาพวกนางมักจะให้กำลังเมื่อยามที่เฉินเซียงล้มเหลวอยู่เสมอหากเจ้าทำได้เจ้าก็สามารถใช้ทักษะ72ร่างแปลงได้หลากหลายมากขึ้นเมื่อเจ้าใช้ทักษะหมื่นปรุงยาสกัดกลั่นเม็ดยา10เตาได้สำเร็จข้าจะสอนทักษะ72ร่างแปลงในรูปแบบที่หลากหลายให้เจ้าหลงเสวียอียิ้มพลางกล่าวเฉินเซียงนำสมุนไพรเม็ดยาสร้างหลักฐานอีก10ชุดออกมาก่อนเริ่มสกัดกลั่นใหม่แล้วเฉินเซียงก็ตั้งมั่นอยู่กับทักษะหมื่นปรุงยาแม้มันยากที่จะบรรลุแต่ยามนี้เฉินเซียงก้าวหน้าไปอีกขั้นเขาสามารถสกัดกลั่นเม็ดยาสร้างสารร้างด้วย10เตาได้สำเร็จและเขากำลังจะทดลองในเม็ดยาที่มีระดับสูงขึ้นภายในเมืองเม็ดยายามนี้ทั่วทั้งเมืองเริ่มคึกคักเฉินเซียงเคยทำให้เมืองเม็ดยาแห่งนี้คึกคักมาหลายครั้งและครั้งนี้ก็เช่นกันเพียงแต่ต้นเหตุที่ทำให้เมืองคึกคักคือผลอายุวัฒนะผู้คนมากมายหวังช่วงชิงมันด้วยรางวัลตามประกาศที่เฉินเซียงได้ตั้งไว้ก็ทำให้ผู้คนมากมายสนใจโดยเฉพาะเหล่าราชาเม็ดยาแต่ถึงอย่างนั้นกลับไม่มีผู้ใดพบตัวหลี่โปจุนเหล่าราชาเม็ดยารู้ว่าผู้ที่ออกประกาศจงใจระบุให้หลี่โปจุนสกัดกลั่นผลอายุวัฒนะนั่นหมายความว่าคนที่ชื่อหลี่โปจุนเป็นนักปรุงยาระดับสูงซึ่งไม่มีผู้ใดเคยพบมาก่อนแต่สิ่งที่ทำให้ผู้คนเศร้าใจไม่แพ้กันคือบนประกาศไม่ได้เขียนชื่อของผู้ออกประกาศเอาไว้เพราะไม่เช่นนั้นผู้คนคงแห่ไปหาผู้ออกประกาศไปแล้วหากเป็นในโลกมนุษย์ผลอายุวัฒนะนับเป็นสมุนไพรระดับสูงสุดเพราะเป็นถึงผลไม้สวรรค์แต่นั่นก็ทำให้ผู้คนสงสัยว่าเหตุใดมันจึงปรากฏในโลกมนุษย์ผู้คนมากมายรู้แล้วว่าโลกมนุษย์เดิมนั้นคือแดนสวรรค์ชั้น10แต่ด้วยเพราะเหตุผลบางอย่างทำให้กลายเป็นโลกมนุษย์มากมาย
ยามนี้หอคอยเม็ดยาของสมาคมเม็ดยาคลาคล่ำไปด้วยผู้คนมากมายเหล่านี้มาเพื่อเฝ้าดูว่าใครที่เป็นเจ้าของผลอายุวัฒนะส่วนใหญ่แล้วผู้ที่เดินทางมายังเมืองเม็ดยามักจะเป็นผู้ที่มั่งคั่งร่ำรวยกระทั่งเสี่ยวเอ้อที่เป็นพนักงานร้านยังมีผลึกศิลาในครอบครองจำนวนไม่น้อยแต่ถึงอย่างนั้นยามนี้ได้มีชายวัยกลางคนที่มีลักษณะดูธรรมดาสามัญคนหนึ่งปะปนมากับผู้คนภายในเมืองเรื่องอะไรกันที่เจ้าอันธพาลน้อยต้องลากข้าให้มาที่นี่โชคดีที่ข้ากินเม็ดยาคงความงามไว้ไม่งั้นป่านนี้คงได้ดูถูกพบตัวแน่ชายวัยกลางคนกล่าวในใจเขาคือหลี่โปจุนที่เฉินเซียงกำลังตามหาทั้งยังเป็นผู้ที่คนมากมายกำลังตามหาตัวในที่สุดหลี่โปจุนก็มาชายชราเดินทางมาถึงเมืองเม็ดยาหลังจากเฉินเซียงได้ออกประกาศไปชายชราได้ปกปิดตัวตนและใช้สมุนไพรต่างๆมากมายที่หลี่เทียนจุนเหลือไว้เพิ่มพูนทักษะการปรุงยาของตนทำให้ยามนี้ชายชรามีทักษะการปรุงยาที่ก้าวหน้าไปอีกขั้นชายชรานับว่าไม่ธรรมดาเม็ดยาที่ชายชราครอบครองสามารถทำให้เหล่าราชาเม็ดยาของสมาคมเม็ดยาตกตะลึงเพียงแต่สิ่งที่ชายชรากลัวคือเฉินเซียงจะจดจำตนเองไม่ได้เหตุที่หลี่โปจุนเดินทางมาก็เพราะผลอายุวัฒนะหากเป็นนักปรุงยาการที่จะได้เห็นผลอายุวัฒนะมีบ้างที่ผู้ใดจะไม่ตื่นเต้นยามนี้ชายชรายังหาตัวเฉินเซียงไม่พบจึงทำได้เพียงรอการที่ได้รู้จักกับเฉินเซียงเป็นหนึ่งในเรื่องที่ทำให้ชายชรามีความสุขเพราะเฉินเซียงทำให้ชายชรามีโอกาสได้เห็นผลอายุวัฒนะอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ